ที่หลายๆคนถามถ้าโดนโกงบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งความได้ไหมมาแจ้งได้คุณต้องรู้ก่อนว่าแจ้งไปก็เท่านั้นเพราะว่ากรณีการโดนโกงออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันวันละหลายเคสมากจำนวนเงินมันก็ไม่ได้มากมายถึงขนาดตำรวจเขาจะเร่งตามคดีอะไรให้ก็ต้องรวบรวมผู้เสียหายมากพอร้องทุกข์พร้อมกันซึ่งมันก็ยุ่งยากแล้วก็เป็นไปได้ยากมีอีกวิธีนึงสามารถตามเงินคืนได้มันแนะนำก็คือเมื่อโดนโกงให้นำหลักฐานไปที่สน.ใกล้บ้านไปแจ้งความเพื่อขอใบตาคุดโดยแจ้งว่าต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ลงบันทึกประจำวันเพื่อเอาใบตราคุดไปที่ธนาคารของคนที่โกงเงินเราเช่นถ้ามันใช้กสิกรเราก็ไปที่ธนาคารกสิกรเอาใบตราคุดนี้ให้ดูเพื่อให้ทางธนาคารอายัดบัญชีธนาคารจะเป็นคนจัดการให้เราเองในกรณีที่มันกดเงินจำนวนนั้นออกไปใช้แล้วมันก็จะติดแบล็คลิสต์สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้เลยจนกว่ามันจะใช้หนี้เรายังไงถ้าไม่โดนโกงจะดีที่สุดไม่ยุ่งยากไม่เสียเงินไม่เจ็บใจ